ขื่อนกันคลื่นอ่าวประจวบคีรีขันธ์ซุดเป็นแนวยาวหลายร้อยเมตรนะคะหลังจากที่ถูกคลื่นทะเลซัดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสภาพแนวกันคลื่นอ่าวประจวบคีรีขันธ์บริเวณปากคลองบางนารมถนนเลียบชายทะเลสวนสนถึงสำนักงานอัยการระยะทาง700เมตรพังเสียหายจากคลื่นลมทะเลอ่าวไทยที่มีกำลังแรงก็ทำให้ตัวเขื่อนฐานรากแล้วก็ทางเดินเท้าสุดตัวพื้นซีเมนต์แตกร้าวเป็นรอยขนาดใหญ่บางจุดมองเห็นเหล็กเส้นด้านในแนวเขื่อนดังกล่าวนอกจากจะเป็นแนวป้องกันน้ำทะเลปะทะแล้วยังเป็นจุดสันทนาการที่นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนเดินเล่นและวิ่งออกกำลังกายนอกจากนี้ผลของคลื่นทะเลที่รุนแรงยังนำทรายที่อยู่บนแนวปลูกต้นไม้ที่ติดอยู่กับสันเขื่อนออกไปจำนวนมากทำให้รากต้นไม้หลายต้นถูกกัดเซาะไม่มีเนื้อดินอุ้มส่วนบริเวณที่น้ำซัดไม่ถึงก็ยังคงมีต้นสนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตลอดแนวล่าสุดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองว่าจ้างบริษัทสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อออกแบบแนวป้องกันคลื่นแบบใหม่สำหรับซ่อมแซมส่วนที่เสียหายคาดว่าใช้งบประมาณกว่า100ล้านบาทในต้นปีหน้าค่ะ